ระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่เพียง58เซนติเมตรไม่สามารถสูบน้ำประปาได้ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลน้อยหรือไม่ไหลเลยศุลกากรภาค4สงขลาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถหรูหลังพบว่ามีการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนำรถหรูเข้ามาในประเทศไทยซึ่งในรอบ1ปีที่ผ่านมาจับกลุ่มได้ถึง40คันอยู่ระหว่างดำเนินคดีและขายทอดตลาดผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรม